ยหลักในการทำผัดกะเพรานะคะก็คือเนื้อนั่นเองค่ะและข้อดีของเนื้อแองกัสโบบูเชอร์นะคะเนื้อเขาเนี่ยถูกไดเอทมาด้วยนะ14วันเลยค่ะเมนูเสริมสร้างรายได้ในคลิปนี้นะคะเราจะพาไปทำเมนูผัดกะเพรากันซึ่งเราจะไม่ใส่น้ำมันเลยนะคะแต่ว่าเราจะใช้น้ำมันจากเนื้อของเขาเนี่ยแหละมาผัดกะเพราทำให้เราได้กลิ่นหอมๆนะคะถ้าใครทำตามสูตรนี้นะคะรับรองจะได้กะเพราที่แบบหอมมากๆเลยไปทำตามกันเลยค่ะใจหลักในการทำผัดกะเพรานะคะก็คือเนื้อนั่นเองค่ะวันนี้นะแอบขายของนิดนึงว่าทำไมเราถึงต้องเลือกเนื้อโปบูเชอร์ใช่ไหมคะเพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยมีไขมันแทรกอยู่ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำมันเลยค่ะเราใช้น้ำมันจากตัวเนื้อเนี่ยแหละจะทำให้เราได้กลิ่นกะเพราหอมๆนะคะแล้วก็ได้รสเนื้อแบบเข้มข้นค่ะจบไปที่เนื้อนะคะเราก็จะต้องมีซอสดีๆด้วยค่ะซอสผัดกะเพราของเอโร่นะคะง่ายอร่อยแล้วก็สะดวกค่ะทำให้เราควบคุมรสชาติเหมือนกันได้ทุกๆจานเลยค่ะอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่จะต้องมาบอกกันวันนี้นั่นก็คือการเลือกใบกะเพราค่ะเรามีกะเพราทั้งหมด2แบบนะคะถ้าไปเดินที่ตลาดแม่ค้าจะถามว่าเอากะเพราขาวหรือเอากะเพราแดงให้เราตอบว่าเอากะเพราแดงนะคะเพราะว่ากะเพราแดงเนี่ยเขาจะหอมมากกว่าค่ะแล้วก็ดอกของกะเพราแดงเนี่ยก็หอมมากๆเช่นกันค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะพริกขี้หนูสวนสิ่งสำคัญก็คือถ้าเขาเป็นพริกที่ก้านอ่อนๆเขียวๆแบบนี้นะคะเอาไปปั่นรวมกันได้เลยค่ะเพราะว่าก้านของพริกนั้นจะหอมด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มเลยนะคะขั้นแรกค่ะเราจะใส่เนื้อลงไปก่อนนะคะแต่ว่าไม่ต้องใส่น้ำมันเลยค่ะอย่างที่บอกไปว่าเนื้อของเราเนี่ยมีไขมันแทรกนะคะเราผัดเขานะคะเพื่อให้ไขมันของเขาเนี่ยออกมาเมื่อไขมันออกมาแล้วเนี่ยค่อยใส่พริกกับกระเทียมลงไปเราจะเห็นว่ามีน้ำมันออกมานะคะน้ำมันนี้แหละค่ะที่ทำให้อาหารของเราหอมนะคะเอาละค่ะเร่งไฟแล้วก็ผัดต่อนิดนึงนะคะเพื่อให้กระเทียมของเราแล้วก็พริกสุกค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมสูตรนี้นะคะมีพริกหลายแบบจังนะคะเหตุผลก็เพราะว่าการขายอาหารนะคะรสชาติเป็นสิ่งสำคัญแล้วนอกจากรสชาติเนี่ยก็คือต้นทุนค่ะการที่ใช้พริกจินดาช่วยผสมกับพริกขี้หนูนะคะเพราะว่าจะช่วยลดต้นทุนด้วยค่ะดังนั้นเราเลยใช้พริกขี้หนูส่วนครึ่งนึงเพื่อให้ได้กลิ่นหอมเราใช้พริกจินดาอีกครึ่งนึงนะคะเพื่อให้มีรสชาติเผ็ดค่ะอีกหนึ่งเคล็ดลับเลยนะคะเชฟจะใส่เป็นพริกแห้งค่ะพริกแห้งนะคะจะช่วยเพิ่มเอกลักษณ์ให้ผัดกะเพราเราไม่เหมือนใครค่ะถ้าไม่จามนะคะก็อย่าเพิ่งหยุดผัดนะคะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะจามค่ะเมื่อจามแล้วนะคะเราก็จะใส่ซอสผัดกะเพราลงไปค่ะซอสของเรานะคะช่วยทำให้รสชาติคงที่นะคะแล้วก็ทำให้สีสวยงามด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าดูน่ากินขึ้นมากๆเลยค่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็จะใส่ใบกะเพราแดงลงไปค่ะแต่เวลาใส่เนี่ยเชฟจะฉีกเขาเล็กน้อยนะคะเพื่อให้น้ำมันหอมระเหยของเขาออกมาค่ะเอาเนื้อคั่วแห้งๆของเราเสร็จแล้วนะคะหอมมากเลยนะคะหอมไป4ล้าน8ล้านเลยนะคะเชฟก็จะใส่กะเพรากรอบลงไปด้วยนะคะเพิ่มเท็กเจอร์แล้วก็ความสวยงามให้กับอาหารของเราค่ะเสร็จแล้วค่ะน่ารับประทานมากๆเลย